วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาข้าวครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนข้าวครัวทำพะโล้หมูทานกันค่ะเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงมือทำกันเลยมาเริ่มจากการต้มไข่กันก่อนต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำส้มสายชูลงไปวิธีนี้เวลาแกะไข่จะได้แกะได้ง่ายๆต้มไข่ไปเป็นเวลา 6-7 นาทีพอไข่สุกแล้วก็ให้ตักไข่ขึ้นมาน็อกกับน้ำเย็นพอไข่เย็นตัวลงแล้วก็ให้แกะเปลือกไข่ออกเตรียมไว้หลังจากนั้นก็นำซีอิ๊วดำราดลงบนตัวไข่แบบนี้คลุกซีอิ๊วดำให้ทั่วๆไข่ให้ซีอิ๊วดำรัดตัวไข่แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะในส่วนของหมู3ชั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นโตๆหั่นเป็นชิ้นประมาณ2นิ้วการเลือกซื้อหมู3ชั้นก็ควรจะเลือกที่มีหนังบางๆมันน้อยๆระหว่างชั้นก็ควรจะมีเนื้อหมูเยอะกว่ามันแทรกหลังจากเตรียมเนื้อหมูเสร็จเราก็จะมาตาม3เกลือใส่พริกไทยเม็ดลงไปแล้วก็ตามด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมโขกตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะแค่พอหยาบๆก็พอการใช้3เกลือปรุงอาหารจะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดีแถมยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีด้วยเนี่ยค่ะพอโขกได้ประมาณนี้ก็พักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะนำโปยกั๊กไม้อบเชยหรือว่าชุดเครื่องพะโล้นำมาคั่วไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาพอมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วเราก็ปิดไฟพักไว้ก่อนค่ะจากนี้เราก็จะนำ3ชั้นหมู3ชั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไว้นำมาจี่กับกระทะแบบนี้การจี่แบบนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันของหมู3ชั้นก็จะออกมาเองเรานำหมู3ชั้นมาจี่แบบนี้เพื่อให้หนังของหมู3ชั้นแล้วก็เนื้อหมูของหมู3ชั้นทั้ง4ด้านเขามีความตึงพอโดนความร้อนจากการจี่มันจะทำให้หนังหมูเนื้อหมูของเขาหดตัวลงค่ะการทำแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเวลาเรานำหมู3ชั้นไปตุ๋นหรือว่าไปต้มในเวลานานๆจะทำให้เนื้อหมูเขาไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่เละเนี่ยค่ะเราก็จะจี่ไปแบบนี้พลิกไปพลิกมาจนให้ทุกด้านของเขาเปลี่ยนสีนี่ค่ะพอเขาเปลี่ยนสีประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาผัด3เกลือกันเลยนำ3เกลือที่เราตำเตรียมไว้ลงมาผัดกับน้ำมันให้หอมโชยเลยในการผัด3เกลือก็ให้ใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงมากค่อยๆผัดไปจนเขาโชยกลิ่นหอมขึ้นมาพอเขาโชยกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยแล้วก็ทำการผัดต่อให้น้ำตาลปี๊บเขาเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลขั้นตอนนี้อย่าหยุดคนต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลนะคะแล้วให้สังเกตดูดีๆไม่งั้นตัวน้ำตาลเขาจะไหม้ค่ะเนี่ยค่ะน้ำตาลก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลแล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วหลังจากนี้ก็ให้นำหมู3ชั้นที่จี่ไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ทั่วหมูเลยใส่ไปให้ทั่วหมูเลยแล้วก็รอให้น้ำเขาเดือดขึ้นมาก่อนพอน้ำเดือดแล้วก็ให้ลดไฟลงแล้วก็ค่อยๆตักช้อนฟองออกค่อยๆช้อนออกตักออกให้หมดเลยค่ะตัวน้ำซุปของเราจะได้ใสแล้วก็น่ากินค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วพอช้อนฟองออกหมดแล้วก็นำเครื่องพะโล้ที่คั่วไว้ให้หอมเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยเติมซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ผงพะโล้ลงไปเพิ่มความเข้มข้นขึ้นให้กับน้ำพะโล้แล้วก็เติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำค่ะการทำพะโล้ให้อร่อยเครื่องปรุงจะใช้ไม่เยอะมากแต่จะมีกระบวนการขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากนิดนึงปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่ไข่เป็ดลงไปเลยใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะทำการต้มพะโล้ต่อไปเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงครึ่งหลังจาก1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งเราก็ทำการต้มพะโล้ครบกำหนดเวลาแล้วตัวหมู3ชั้นตัวไข่ก็นุ่มได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันก็โอเคน่ากินมากๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วพะโล้หมูเสิร์ฟคู่กับผักชีตัดเลี่ยนเข้ากันมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวหมูเด้งๆนุ่มๆกำลังน่ากินเลยค่ะเดี๋ยวมาตักชิมกันโอ้ยชิ้นใหญ่ๆโตๆเลยตัดดูด้านในกันดูสิคะด้านในฉ่ำมากๆเลยตักน้ำราดเข้าไป
ตามด้วยผักชีนิดนึงกินคู่กันแล้วก็ราดน้ำเข้าไปอีกนิดนึงค่ะโอ้โหช่ำๆเลยมากินกันเต็มๆคำเลยค่ะอร่อยมากๆฉ่ำนุ่มละลายในปากเลยค่ะมาลองไข่กันนะคะกัดโดนเข้าไปหอมสามเกอมากๆค่ะราดน้ำลงไปสักนิดนึงค่ะนี่เพิ่มความชุ่มฉ่ำมาลองกันตัวไข่ก็แน่นแข็งดีค่ะส่วนหมูแล้วก็น้ำพะโล้เวลาเข้าปากหอมสามเกอมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูพะโล้หมูสามชั้นทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ